ุนเชิงช็อตนะครับน้ำหนักหัวกระสุนแค่147เกรนนะครับผู้ที่ทำการทดสอบนะครับคือพันพัฒน์นะครับจะเป็นการยิงด้วยปืนล็อกนะครับรุ่น19นะครับจะเป็นนะครับซีรีส์5นะครับ19 Gen 5นะครับที่ระยะประมาณ10เมตรนะครับหัวจะยิงประมาณ10นัดนะครับหัวก็ยิงไปนัดที่1แล้วนะครับกลุ่มกระสุนก็จะอยู่ที่X ถึงใกล้กันนะครับก็ยังอยู่ในวงตึกอยู่นะครับต่อไปก็เกาะกลุ่มกันดีนะครับเกาะกลุ่มกันดีนะครับเนื่องจากกระสุนนะครับดีครูก็เป็นคนที่ยิงปืนมาตรฐานนะครับและได้ปืนล็อกรุ่นใหม่นะครับก็สามารถทำกลุ่มกระสุนได้แคบเป็นกลุ่มกระสุนที่ค่อนข้างที่จะพอใจนะครับมีสำหรับคูโอ๊ตเป็นยังไม่ได้แตกนะครับกลุ่มก็อยู่ที่เดิมนะครับแค่ที่จะอยู่ในวงศึกทั้งหมดเลยนะครับที่นี่แล้วก็จะยิงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้คูโอ๊ตลองทดสอบปืนไปในตัวซึ่งปืนก็บอกนี้นะครับคูโอ๊ตเป็นคนที่ยิงครั้งแรกนะครับเป็นปืนที่ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับเป็นปืนนะครับมาตรฐานจากโรงงานโดยตรงนะครับยังไม่มีการปรับทั้งสิ้นเพียงแค่นะครับเราลองยิงนะครับเปิดกล่องแล้วก็ยิงเลยคูโอ๊ตก็ไม่ได้ทำการวอร์มอัพนะครับก็หยิบมาจากก็บรรจุนะครับเต็มนะครับนะครับจริงจบแล้วนะครับสักพักนึงครับเราจะมาดูเป้านะครับที่ครัวจริงนะครับ